สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยามเช้าเช้าเหมือนเดิมจ้ะวันนี้มายืนตรงครัวนี่ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพื่อนๆจะไอ้นี่ก็ต้มถั่วลิสงถั่วลิสงให้ถั่วลิสงแห้งจ้ะขายตามห้างทั่วไปเนาะเราก็ซื้อมาถุงหนึ่งจะต้มจ้ะต้มใส่หม้อมันก็จะคล้ายๆพอต้มเสร็จแล้วมันก็จะคล้ายเครือคล้ายกันกับไอ้ถั่วลิสงดิบนั่นแหละจ้ะมันใช้แทนกันได้เนาะดัดแปลงอยากกินอะไรก็ดัดแปลงใครอยากทําก็ลองทําแบบจอยนะแต่ถ้ามันมีแบบเม็ดที่ว่าเขายังไม่คั่วเขายังไม่คุกเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะแบบดิบๆแบบยังไม่ทํายังไม่ไปประกอบอาหารเลยอ่ะอันนั้นก็เอามานึ่งได้จ้ะใช้เวลาเอาแช่น้ําคืนนึงก่อนเนาะที่เป็นเม็ดนะแช่น้ําคืนนึงแล้วก็ค่อยเอามานึ่งจ้ะเขาก็อร่อยเหมือนกันแต่ที่ห้างจอบ้านจอยมันมีแบบเนี้ยแบบเม็ดนะแบบเม็ดแห้งเนี่ยเนี่ยถั่วลิสงแบบเนี้ยนะแต่จอยจะบอกว่ามันใช้เวลาต้มนานหน่อยแค่นั้นแหละจ้ะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนถั่วลิสงไอ้นี่นะถั่วลิสงที่ว่าสดอยู่อะใช้แทนกันได้จอยทำบ่อยจอยทำบ่อยครับเพื่อนๆทำทานบ่อยเมนูเนี้ยจอยจะมาดูเหลือแค่นี้จ้ะขนมฝอยทองของจอยเห็นไหมฝอยทองที่ทำเมื่อวานนะจ้ะวันหยุดจอยก็ทำแต่เห็นสีส้มเนี่ยจอยใส่สีผสมอาหารไปนิดนึงนะใส่สีส้มอ่ะไปนิดนึงมันเป็นแบบผงอ่ะเพื่อนๆเอาใส่นิดเดียวอย่าใส่เยอะใส่เยอะไม่ได้จะเดี๋ยวมันจะแบบมันจะรสชาติมันจะไม่อร่อยนะใส่นิดเดียวพออย่างเงี้ยจะใส่นิดเดียวพอเพราะว่าจอยทําได้ประมาณ3อันเนี้ยนะลูกสาวจอยเขากินหมดแต่ว่าจอยก็ถ่ายรูปลงแค่2อันจ้ะอันนึงก็กินหมดเลยลองทําดูดัดแปลงเอาเราอย่าไปคิดว่าให้แต่จะให้มันเป็นแต่สีเหลืองนะคะเพื่อนๆเราสามารถดัดแปลงสีสันที่เราอยากจะทานนะคะจอยชอบสีอย่างเงี้ยเนาะสีเหลืองอะบางทีมันก็ไม่รู้อะจอยก็ชอบสีนี้มากกว่ามันดูแบบไม่เหมือนใครดีดูแปลกไปทําให้เราอยากกินนะสีอย่างเงี้ยจอยชอบบางทีใครอยากจะใส่เป็นทำลองทำสีเขียวสีชมพูลองทำดูนะคะไอ้พวกเมนูอาหารเนี่ยเราไม่ต้องจงต้องเป็นสีเหลืองอย่างเดียวดัดแปลงได้เนาะจอยก็บอกในคลิปว่าไว้แล้วว่าจอยใส่สีผสมอาหารแต่ตอนที่ว่าจอยใส่จอยลืมกดกล้องค่ะเพื่อนๆลืมกดกล้องอีกเนาะจอยจะใช้เวลาการต้มประมาณ30ขึ้นนะคะ30นาทีขึ้น30 40นาทีแล้วแต่เนาะถ้ามันยังไม่สุกพอที่เรากะไว้อะเราก็ต้มไม่เป็นชั่วโมงก็ได้จ้ะไม่เป็นไรเนาะต้มไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าเขาจะเป็นอย่างที่ว่าเม็ดที่ว่านุ่มๆอย่างที่เราจะกินนะเนาะเพื่อนๆใช้เวลาต้มกะเอาจ้ะมันจอก็กะเอาถ้ามันแกะดูแล้วมันยังไม่สุกดีก็ต้มใหม่จ้ะต้มไปเรื่อยไม่ต้องรีบร้อนต้มไปเรื่อยเดือดเดี๋ยวจะกดลงอีกรอบก่อนทำไปเรื่อยๆเนี่ยจะอยู่ต่างแดนน่ะมันจะไม่มีอะไรที่จะสดใหม่นะไม่มีอะไรที่จะสดใหม่อย่างปลาอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็แช่แข็งมาทางนั้นจ้ะแช่แข็งผักก็แต่จะกินสดๆมันก็แพงนะของไทยนะของเขามันก็ไม่ค่อยแพงหรอกพวกแครอทบรอกโคลี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็บางอย่างมันไม่แพงหรอกของที่นี่มันไม่แพงของผักของเขาอะแต่ของที่นําเข้าอะมันจะแพงนะของนําเข้าจะแพงโดยไม่โดยผมจะเป็นไปซื้อถั่วดินที่แบบเขาต้มสุกมาแล้วมันแพงจะ2-3ปอนด์มันแพงไงอันนี้ปอนด์กว่าถุงนึงเนี่ยนะปอนกว่าจอยต้มกินจนอิ่มอ่ะเพื่อนๆมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันพูดถึงอ่ะดัดแปลงเอาจ้ะ
ต้องรู้อยู่ต่างแดนต้องรู้วิธีพลิกแพงในการทำทุกอย่างจอยเมื่อก่อนจอยไม่เคยทำอะไรเป็นนะเพื่อนๆจริงๆสมัยอยู่กับสามีคนไทยก็แกงเป็นอย่างสองอย่างเนาะนอกนั้นก็ผัดอะไรเงี้ยทอดอย่างเงี้ยนะทำเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะแกงเขียวหวานเนี่ยไม่รู้เลยว่าก็ทำยังไงสมัยก่อนพอเรามาอยู่ต่างแดนแน่จ้ะมันก็เลยต้องหัดทำเริ่มต้นถึงการหัดทำแบบอร่อยมากไม่อร่อยมากผิดถูกอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆดัดแปลงเราเคยกินรสชาติยังไงเราก็มานำมาเอารสชาติที่เราเคยกินเราชอบอ่ะเอามาใช้เอามานำมาใช้ในอาหารที่เราทำนะแต่รูปร่างหน้าตามันออกยังไงก็แรกๆมันก็ออกมาไม่สวยหรอกจ้ะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแต่บางทีจอยทำอ่ะทำได้แต่บางทีอ่ะเราอายุมากขึ้นบางทีก็จำสูตรไม่ค่อยได้ลืมบ้างลืมใส่นู่นใส่นี่ขนาดพริกอ่ะก็ยังลืมเลยจ้ะอาจจะค่อยๆทำไปจอยถึงแบบจดชอบจดถ้าลืมบางทีจอยก็กลับไปดูว่าจอยใส่อะไรเปลือกมันเริ่มจมแล้วที่ดูเนี่ยจอยไม่อยากเอาหน้าเข้าไปใกล้มันควันมันขึ้นอ่ะตีหน้าจอยฮะเรามาดูกันก็คิดว่าเขาได้ที่แล้วเพื่อนๆควันเต็มบ้านกันเนี่ยได้ที่แล้วจะเทก่อนเห็นไหมล่ะควันขโมงเลยแล้วกาดมันไอ้นี่ด้วยมันเย็นจัดแกะให้ดูเอาแบบที่ว่าเขาแกะเม็ดมาเรียบร้อยแล้วก็ได้จ้ะที่แบบยังไม่สุกอ่ะนะเอามาต้มก็ได้เอามานึ่งเอาก็ได้แต่อันนี้เป็นอย่างเงี้ยควันเห็นไหมก็เป็นอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆแกะเม็ดให้ดูเนี่ยจ้ะเป็นอย่างเงี้ยมันก็อร่อยมันก็เหมือนกันจ้ะตัดแป้งทำเอาอันไม่แห้งก็ต้มได้เด้ออย่างที่จอยบอกอะต้มได้จ้ะต้มได้เหมือนกันแต่จอยชอบแบบว่าอยากกินแบบว่ามานั่งแกะเปลือกนี้ไงจอยเลยซื้อแบบนี้มามันฟินดีเพื่อนๆพูดถึงกันนะมานั่งแกะแบบเนี้ยมันเหมือนเราไปนั่งดูหนังกลางแปลงประมาณเนี้ยเนาะนี่น่าจะควันโอเคค่ะจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย